ในชีวิตที่เคยเป็นอยู่อย่างเดิมบนเส้นทางวนซ้ำในโลกอันกว้างไกลทำไมดูแคบจังความคิดเหมือนโดนตีกรอบเอาไว้เหมือนถูกขีดเส้นให้เดินทางเหมือนถูกลากจูงไปทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ตื่นเช้าเข้าโรงเรียนนั่งเรียนกันทั้งปีจบแล้วก็ไปทำงานเพื่อเลี้ยงตนอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องทำไมไม่ใช่คนเพื่อปากท้องอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียนไม่ใช่เพียงเพื่อหาเงินอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียนเพื่อทำชีวิตให้งดงามชีวิตในกาลาทำสิ่งที่ท้าทายได้เรียนได้ลองได้รู้หลักกองเรียนรู้จะคงจิตการรับนักเรียนเข้าเรียนธรรมติขาแล้วก็สมุนพระรามของทางบ้านราษฎร์เราเนี่ยมีกติกายังไงบ้างนะก็กติกาก็จะเป็น2ส่วนสำหรับเด็กสมุนพระรามก็จะต้องมีผู้ปกครองอยู่ในชุมชนสมุนพระรามคือชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ป.1ถึงป.6คือเด็กกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ผู้ปกครองยังต้องดูแลก็จะต้องมีผู้ปกครองเข้ามาอยู่ผู้ปกครองก็หมายถึงพ่อแม่ของเขาเลยโดยตรงซึ่งไม่ใช่ไม่รับไม่เอาคนที่เป็นบุคคลอื่นมาดูแลเช่นปู่ย่าตายายถ้าจะมีก็คือก็ต้องเข้าที่ประชุมหรือมีการลงมติแต่โดยหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยก็คือต้องเป็นพ่อแม่โดยตรงที่จะเอาเด็กเข้ามาเรียนในระดับป.1ถึงป.6สำหรับสมาชิกขาซึ่งเรารับม.1เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเด็กเหมือนโรงเรียนประจำคือพ่อแม่ก็จะเป็นผู้มอบเด็กให้มาอยู่กับเรามาอยู่เป็นนักเรียนสมาชิกขาตั้งแต่มัธยมปีที่1โดยหลักเกณฑ์ก็คือก็ต้องผ่านขั้นตอนในการคัดกรองว่าคุณสมบัติเด็กได้ไหมก็จะมีการดูตัวเขาเรียกว่ามีค่ายถึง2ค่ายผู้จะพิจารณาก็จะเป็นคณะครูแล้วก็กลุ่มพี่ๆแล้วก็คณะสมณศิกขมาศเป็นผู้คัดกรองว่าคุณสมบัติของเด็กเหล่านี้ผ่านหรือไม่ผ่านอย่างน้อยเขาต้องเข้าใจหลักการของโรงเรียนว่าเด็กหนึ่งต้องมาด้วยมีศีลต้องถือศีล5ให้ได้ต้องฝึกฝนตัวเองเลยฝึกงานได้อดทนได้แล้วก็มาตรฐานทางวิชาการก็ต้องได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นระดับไม่ได้เป็นตัวเด่นแต่ว่าเด็กก็สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้สื่อสารกันทางตัวหนังสือได้ในชีวิตที่เคยเป็นอยู่อย่างเดิมบนเส้นทางวนซ้ำในโลกอันกว้างไกลทำไมดูแคบจังความคิดเหมือนโดนตีกรอบเอาไว้เหมือนถูกขีดเส้นให้เดินทางเหมือนถูกลากจูงไปทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ตื่นเช้าเข้าโรงเรียนนั่งเรียนกันทั้งปีจบแล้วก็ไปทำงานเพื่อเลี้ยงตนอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียนไม่ใช่เพียงเพื่อปากท้องอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียนไม่ใช่เพียงเพื่อหาเงินทำชีวิตให้งดงามออกจากชีวิตในกาลาทำสิ่งที่ท้าทายได้
ด็กต้องมีศีลเขามีศีลเขามีความภาคเพียรมีความพยายามถึงแม้ว่าวิชาการเขาจะด้อยแต่เขามีความตั้งใจอย่างสูงเลยว่าเขาจะฝึกตัวเองฝึกให้ตัวเองเป็นเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองในด้านการงานเรื่องศีลเรื่องวินัยถ้าตรงนี้เขาทำได้ในระดับที่ยังไม่ต้องว่าดีมากเบื้องต้นเขาผ่านก็ถือว่าได้ก็ได้ในระดับแต่เรื่องคุณธรรมเรื่องศีลต้องมาอันดับหนึ่งค่ะถ้าเขาไม่มีเลยโดยเฉพาะตอนนี้สิ่งที่เรากังวลก็คือเรื่องของยาเสพติดถ้าเด็กนี้เด็กประถมเองเนี่ยเด็กๆรู้จักบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้แต่ยาเสพติดบางก็เคยคุยกับเด็กข้างนอกเด็กที่ไม่ได้เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยเด็กที่เข้ามาเที่ยวน้ำตกบ้านเราเนี่ยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยป.5 ป.6เขารู้จักน้ำกระท่อมรู้จักกัญชาแล้วแล้วเขาก็ได้เคยได้ใช้ได้สัมผัสกับมันแล้วซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องกรองมากเลยถ้าเด็กมีผ่านเรื่องพวกนี้เราก็คงไม่รับพิจารณาเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกถ้าเขาติดไปแล้วหรือว่าเขาเคยสัมผัสกันมาแล้วเนี่ยเราดูแลไม่ไหวเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนปิดซึ่งเราต้องเป็นผู้ดูแลเด็กถ้าเกิดว่ามีคนใดคนหนึ่งนำสิ่งเหล่านี้เข้ามามันก็จะเป็นตัวเชื้อที่ทำให้เด็กที่อยู่ที่นี่เสียคนไปด้วยเบื่อในชีวิตที่เคยเป็นอยู่อย่างเดิมบนเส้นทางวนซ้ำในโลกอันกว้างไกลทำไมดูแคบจังความคิดเหมือนโดนตีกรอบเอาไว้เหมือนถูกขีดเส้นให้เดินทางเหมือนถูกลากจูงไปทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ตื่นเช้าเข้าโรงเรียนนั่งเรียนกันทั้งปีจบแล้วก็ไปทำงานเพื่อเลี้ยงตนชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียนไม่ใช่เพียงเพื่อปากท้องอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียนไม่ใช่เพียงเพื่อหาเงินอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียนเพื่อให้ชีวิตให้งดงามทำไว้ให้เข้าค่ายทั้งหมดก็รอบละ7วันทั้งหมด14วันต้องมาอยู่ในวิถีชีวิตของใช่อยู่ที่วิถีชีวิตกินอยู่หลับนอนตลอดเพื่อดูว่าเขาจะอยู่ไหวไหมใช่ก็เริ่มต้นจากการตื่นแต่เช้าตี 5เขาต้องตื่นไปรวมตัวแล้วก็ไปอยู่กับขบวนการที่จะต้องไปถูกอบรมโดยสมณศิกขมาสทุกเช้าแล้วก็อยู่ในระเบียบที่รุ่นพี่ซึ่งเป็นพี่เตรียมเหมือนกันเป็นพี่ม.4แล้วก็มีพี่มัธยมปลายซึ่งมาดูแลเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลแล้วก็คอยบอกวินัยบอกระเบียบบอกการใช้ชีวิตทำงานทำงานให้ชีวิตมีความหมายทำงานทำงานให้ปัญญาWhat?
ะเข้าใจนะวิ่งวิ่งนั่งแล้วนั่งคนใหม่นั่งนั่งเลยนั่งเลยเบื่อในชีวิตที่เคยเป็นอยู่อย่างเดิมบนเส้นทางวนซ้ำในโลกอันกว้างไกลทั้งลดเวลาจาก1นาทีกับ5วินาทีดูสิฟิวป้าน้องป้าพี่มิ้นมาลงมาบอสทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้นั่งคนไม่ใช่เพียงเพื่อปากจะทานไม่ทานก็ตามให้ทำทุกคนแล้วเองจะเป็นว่าถ้าพูดถึงเด็กสมัยนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างยากตรงที่ว่าเนื่องจากว่าเราปล่อยให้เด็กอยู่กับไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับโลกของโซเชียลอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็ตัวโทรศัพท์ก็ไปดึงเพื่อนที่ไม่ดีที่บางคนก็เป็นเพื่อนที่ไม่รู้จักเป็นเพื่อนที่ชักนำให้เข้าไปในโลกของอบายมุขเรื่องอะไรเนี่ยซึ่งตรงนี้ถ้าจะบอกว่ามันบกพร่องตรงไหนมันบกพร่องตั้งแต่เริ่มต้นตรงที่ว่าพ่อแม่ตามใจที่ให้เขามีโทรศัพท์พอมีโทรศัพท์ก็คือประตูเปิดของความชั่วร้ายเข้ามามากมายซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ยากถ้าเกิดผู้ครองเองควบคุมไม่ได้ซึ่งมันแน่แหละแต่เพราะว่ายิ่งมีโทรศัพท์ก็ยิ่งมีโลกส่วนตัวมากแล้วส่วนตัวของเขาเนี่ยเราเข้าไปไม่ถึงเราไม่รู้ว่าเขาไปจมอยู่กับอะไรอบายมุขตัวไหนเพื่อนแบบประเภทไหนซึ่งตรงนี้พอไปปุ๊บเข้าไปลึกเข้าไปมากๆเนี่ยมันเห็นว่าเด็กบางคนก็ยากที่จะดึงกลับเข้ามาถึงแม้ว่าเขาฝืนใจที่จะต้องอาจจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามที่เขาต้องมาเรียนที่นี่แต่ถ้าใจเขายังอยู่หมกมุ่นกับเรื่องนี้อยู่ที่นี่ก็อยู่ได้ไม่นานบางคนก็อยู่ได้เทอม2เทอมปีนึง2ปีสุดท้ายก็ต้องหลุดไปเพราะว่ามันใจเขาไม่นิ่งอ่ะมันกวักไกวแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องของอบายมุขเรื่องของโลกที่มันดึงมันแรงอยู่ตอนนี้ก็เลยถ้าจะฝากถึงผู้ปกครองก็คือเราไม่ได้ปิดกั้นว่าลูกคุณดูไม่ได้ไปศึกษาเรื่องพวกนี้ไม่ได้แต่สักนิดนึงไหมว่าเราควรจะเป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ในกิจกรรมนั้นๆกับเด็กไม่ว่าเขากำลังเล่นโทรศัพท์เล่นเกมหรือเล่นอะไรเราอยากให้ผู้ปกครองรู้ว่าเด็กๆ เขาทำอะไรอยู่คุยกับใครบ้างมีการเช็คมีกำหนดเวลามีตั้งมาตรการวันละเท่าไหร่เล่นกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยในชีวิตที่เคยเป็นอยู่อย่างเดิมบนเส้นทางวนซ้ำในโลกอันกว้างไกลทำไมดูแคบจังความคิดเหมือนโดนตีกรอบเอาไว้เหมือนถูกขีดเส้นให้เดินทางเหมือนถูกลากจูงไปทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้เช้าเข้าโรงเรียนดำเรียนกันทั้งปีจบแล้วก็ไปทำงานเพื่อเลี้ยงตนอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องดำเรียนไม่ใช่เพียงเพื่อปากท้องอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องดำเรียนไม่ใช่เพียงเพื่อหาเงินที่นี่เหมือนเขาจะชอบเรียนแบบเอาท์ดอร์ค่ะแบบไม่ค่อยเรียนแบบอยู่ในห้องเรียนอะไรเงี้ยหรือว่ามันได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากกว่าจะเรียนแบบปกติเขาเน้นศิลปินเป็นงานยากวิชาเรียนรู้จากของจริง
ชอบคัดลอกสินเด่นเป็นงานชั้นวิชาก็คงต้องเหงาในบางวันก็ท้อในบางคราวคนดีต้องเจอปัญหารู้สึกว่าเป็นงานที่เบาสบายดีค่ะก็เรื่อยๆนะคะไม่ไอ้รู้สึกเหมือนว่าเราต้องพัฒนาขึ้นไปในทุกๆวันตอนนี้เขากำลังแบบรู้สึกว่าเริ่มตระหนักเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะบางทีอาจจะไม่ดั่งใจแต่ก็ต้องพยายามอ๋อแล้วทำไมพวกนี้มันแล้วก็ให้มีความสุขให้ได้ค่ะอะไรเปลี่ยนเบื่อให้เป็นพลังเออแล้วเจอน้องๆปีนี้เป็นไงบ้างเนี่ยฮะอยู่กับน้องๆนี่หอมเนอะน้องก็ไม่ได้พูดยากพูดเย็นอะไรขนาดนั้นค่ะคนเนี้ยคนแย่งก็มีหงุดหงิดน้องบ้างไหมมีค่ะพ่อหนูขี้หงุดหงิดค่ะโอ้แล้วทำไงเวลาหงุดหงิดก็ต้องพยายามเข้าใจให้ได้ค่ะว่าเออเขาเพิ่งมาใหม่แล้วเราก็คงเคยเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ทำให้คนอื่นหนักใจมาเยอะเหมือนกันหรือว่าทำให้คนอื่นเขาไม่พอใจหรือว่าจะหงุดหงิดกับการกระทำของตัวเองค่ะง้อเองก็ต้องเข้าใจในตรงนี้ด้วยน้องรุ่นนี้มีข้อดีอะไรบ้างไหมก็ข้อดีของน้องก็คือพูดง่ายค่ะแล้วก็เหมือนเขามีความสุขกับการอยู่ที่นี่ค่ะหนูเองก็ไม่ได้หวังอะไรค่ะหนูถ้าเป็นหนูในการสอนน้องก็คงหวังให้เขามีความสุขกับการอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็คนอื่นคนรอบข้างก็มีความสุขกับการที่มีเขาอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาแย่จนต้องผลักใส่ออกไปหรือว่าถ้าแบบเป็นเพื่อนเดียวสนิทไม่น่าอยู่ใกล้ค่ะอยากให้เขาเป็นที่รักของทุกคนค่ะมันหนูเนาะใช่ค่ะจะมาดีเวลาขอบคุณค่ะในโลกอันกว้างไกลทำไมดูแคบจังความคิดเหมือนโดนตีกรอบเอาไว้เหมือนถูกขีดเส้นให้เดินทางเหมือนถูกลากจูงไปทำไมชีวิตต้องเป็นบรรยากาศดีค่ะแล้วก็อบอุ่นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคนที่นี่จริงใจทุกคนอาจจะไปจับตอนแรกหนูคิดว่าหนูอยู่ไม่ได้หรอกค่ะแต่พอไปอยู่นี่ก็อยู่ได้ทำไมอ่ะมีรุ่นพี่แล้วก็มีเพื่อนอ๋อมีรุ่นพี่มีเพื่อนใช่ค่ะอยู่ได้อย่างนี้เนาะใช่ค่ะนี่ไข้สองแล้วเนาะค่ะไหวค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะได้กลับบ้านที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียนไม่ใช่เพียงเพื่อหาเงินอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียนเพื่อทำชีวิตให้งดงามก็ไหวไหมน่ารักดีโอ้ดีนะเดี๋ยวดื้อบ้างไม่เป็นไรไปผ่านฝึกการดูแลคนอื่นการสอนการอบรมสอนคนอื่นแล้วก็การเพิ่มศักยภาพของตัวเองค่ะเพราะเราไม่ได้รับผิดชอบแค่ตัวเองแล้วเราต้องรับผิดชอบดูแลคนอื่นด้วยก็ต้องโตขึ้นใช่ค่ะมันยากกว่ามากๆค่ะเพราะว่าถ้าเป็นตัวเราก็ยังรู้จิตใจตัวเราเองแต่เราไม่สามารถรู้ใจคนอื่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเรียนรู้ค่ะในแบบจิตวิทยาการอยู่กับคนที่มีดูใบอ่ะอยากได้ดูใบอ่ะบุญลาได้ประโยชน์อะไรจากการไปที่เรียนครับดูใบเป็นเพื่อนที่จะถามก็ได้ฝึกดูใบมันอยู่ในอันนั้นนะการดูแลแล้วเนาะครับเพราะว่าพี่น้องบางคนก็มาจากต่างที่กันก็มาก็ต้องทำความเข้าใจน้องๆแต่ละคนว่าน้องเป็นไงแล้วก็คอยปรับคอยสอนไปเรื่อยๆครับพี่บวยล่ะครับได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นรุ่นพี่ดูแลน้องครับได้ตอบความเข้าใจไม่ต้องถามผมนะถามดีตอบความเข้าใจนะตัวเองนะดูดีครับได้ประโยชน์อะไรจากการมาเป็นรุ่นพี่ดูแลน้องครับฝึกตัวเองครับฝึกตัวเองนะครับด้านไหนครับหลายด้านอดทนไหมครับอดทนนุ่นยินน้องไหมครับอะไรนุ่นยินน้องไหมครับไม่นิดนะครับโอ้ไม่นิดหน่อยเปล่าพี่บวยสู้ๆนะครับได้ความรู้ได้ความชำนาญทำงาน
มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยทำอะไรยังไม่เป็นอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการปรับตัวปรับทุกอย่างปรับอาหารปรับเพื่อนปรับกิจวัตรกิจกรรมกิจการงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาตอนนี้ไม่ต้องได้บอกมากค่ะตอนแรกได้บอกแต่ตอนนี้คือปล่อยได้ค่ะแล้วก็รุ่นพี่ก็อาจจะเข้มแข็งด้วยนะคะท่านเขามาอยู่ที่นี่เขาเป็นลูกหลานหลวงปู่ในฐานะที่หนูเนี่ยพอจะมีความรู้ธรรมะจากหลวงปู่มาก่อนจากท่านสมณะท่านสิกขาอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดคือหนูก็ถอดบทเรียนจากสิ่งที่หนูได้มากได้น้อยก็ตามที่หนูได้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เอาสิ่งที่หนูได้นั่นแหละเพราะว่าหนูมองว่ามันเป็นความจริงหนูก็เลยถ่ายทอดความจริงจากสิ่งที่หนูปู่ให้ความจริงกับหนูหนูทำความจริงได้หนูเอาความจริงนี้ค่ะไปถ่ายทอดให้กับเด็กเบื่อในชีวิตที่เคยเป็นอยู่อย่างเดิมบนเส้นทางวนซ้ำในโลกอันกว้างไกลทำไมดูแคบจังความคิดเหมือนโดนตีกรอบเอาไว้เหมือนถูกคิดเส้นให้เดินทางเหมือนถูกลากจูงไปทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ตื่นเช้าเข้าโรงเรียนดำเรียนกันทั้งปีเหตุปัจจัยอะไรที่เราจะช่วยประคับประคองให้ลูกเราเนี่ยอยู่ตั้งแต่ม.1จนจบได้รับกรดจนถึงม.6ได้เนี่ยเราควรจะช่วยลูกยังไงดีในฐานะเราเป็นหมายถึงในฐานะหมายถึงผู้ปกครองนะเราเป็นผู้ปกครองเด็กถ้าเราเป็นผู้ปกครองเด็กสิ่งหนึ่งคือการให้กำลังใจให้กำลังใจเขาแล้วก็พยายามเข้าใจเขาเพราะว่ามันก็มีช่วงที่เขาต้องท้อเขาต้องคือการที่เขาออกจากอกพ่อแม่มาเนี่ยเขาต้องมาเผชิญโลกของคนอื่นที่ไม่ใช่บ้านตัวเองไม่ใช่พ่อแม่ตัวเองถ้าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาต้องต่อสู้กับความรู้สึกที่มันหนักมันเหนื่อยมันท้อสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่จะเข้าใจคือเข้าใจเขาอย่าไปบอกว่าให้ลูกอย่าพูดแต่คำว่าลูกอดทนสิลูกสู้สิลูกคนเรามันความขีดจำกัดของความอดทนกับการต่อสู้มันมีฉะนั้นเรียนแค่ว่าให้เข้าใจเขาแล้วก็ให้กำลังใจเขาให้เขาพักบ้างหรือถ้านั้นเรามีเป็นไปได้ก็พยายามอย่าทิ้งเขาเลยอ่ะมันมาหาเขาบ้างติดต่อเขาบ้างนะคะอย่าหนาก็คือบ้างไปมาบ่อยก็ไม่ดีเขาก็จะอ่อนแอไม่มาเลยก็เหมือนจะทอดทิ้งก็มีโอกาสก็แวะเวียนมาให้กำลังใจกันแล้วก็ให้ชื่นชมเขาว่าเขาเก่งนะที่เขาสามารถผ่านช่วงวิกฤตของชีวิตในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละปีผ่านไปสร้างกำลังใจให้เขาตัวนี้และที่สำคัญจะให้เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดคือพ่อแม่ก็ต้องปฏิบัติเหมือนที่ลูกทำอย่างเช่นถ้าลูกต้องต่อสู้กับการทำงานพ่อแม่ก็อย่าเสพสุขมากให้รู้ว่าพ่อแม่เองก็ต่อสู้เหมือนลูกนะลูกกินเจอยู่ที่นี่พ่อแม่ก็กินเจด้วยนะไม่กินเนื้อสัตว์เหมือนลูกนะลูกถือศีลอยู่ที่นี่ถือศีลพ่อแม่เป็นได้พ่อแม่ก็ทำเหมือนที่ลูกทำลูกก็จะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ต้องต่อสู้เพียงลำพังก็มีทางบ้านมีพ่อแม่มีพี่น้องมีคนที่บ้านเป็นกำลังใจให้เขาเนี่ยแหละค่ะคิดว่าน่าจะช่วยได้ประมาณนี้ทำงานให้จิตใจเข้ม